มันอร่อยแต่มันไม่ได้อร่อยแบบโอ้อร่อย10นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันแผ่นบางมากๆด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยกินบีทรูทมาก่อนในชีวิตนะคะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอออนโยกวันนี้มาอยู่กับเราแล้วค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับผักอบกรอบกันทุกคนใช่ค่ะเราตามหาผักอบกรอบเจอแล้วแต่ไม่เหมือนเพื่อนๆที่หาก็ได้นะคะเราไปเจอเป็นตัวนี้มาค่ะเป็นกรีนนะคะกรีนเดย์คิดค่ะเป็นผักผลไม้5สีของเด็กนั่นเองค่ะทุกคนมองเขาคือน่ารักมากเลยนะคะในนี้นะคะก็จะมีกล้วยหอมค่ะแล้วก็มีบีทรูทมีกระเจี๊ยบกรอบฟักทองแล้วก็มีสตรอเบอรี่อบกรอบค่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูเลยค่ะทุกคนว่าเขาเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงคือด้วยความอยากรู้และอยากกินนะทุกคนคือมันตามหายากมากเลยนะคะซองน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเหมาะกับการเป็นของเด็กๆมากในนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบว่ามี5ซองเล็กข้างในนี่น่าทุกคนนะเรามาแกะดูกันเลยค่ะตื่นเต้นว่าอยากกินมานานแล้วอ่ะคืออยากกินมากเลยยังไงนะเนี่ยยังไม่ได้หรอต้องตัดอีกทุกคนกลัวซองแบบกลัวซองขี้เหร่ไงเดี๋ยวเราแกะเลยยังไม่ได้อ่ะอ๋อยังไม่ได้อ่ะทุกคนต้องตัดอีกนิดนึงนะคะนี่ซองนี้เราได้มาในราคา96บาทนะคะเรามาลุ้นแล้วทุกคนลุ้นแล้วตาดาเขาจะมีเป็น5ซองข้างในนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นซองผักกรอบแบบนี้นะนี่เขาแยกกันมานะคะก็จะมี5ซองกันค่ะคือจะมีสตรอเบอรี่กล้วยนะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นฟักทองค่ะแล้วก็มีเป็นกระเจี๊ยบเขียวทุกคนคือน่ากินมากเลยอันนี้แล้วก็บีทรูทสีม่วงค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันทีละรสกันเลยค่ะทุกคนลองมาลองกันจากกระเจี๊ยบกันเลยค่ะทุกคนคือแบบมีความอยากรู้อยากเห็นอยากลองมากว่าแบบน้องแบบรสชาติยังไงทุกคนก็เป็นกลิ่นผักอบนะแต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นกระเจี๊ยบนะคะในซองนี้ก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5 6 2 4 6 7ชิ้นค่ะทุกคนที่เป็นกระเจี๊ยบอบกรอบนะคะเรามาลองชิมกันเลยค่ะทุกคนจะลองกันแล้วเบามากแล้วฟังเสียงกรอบมากทุกคนกรอบมากมีรสชาติของกระเจี๊ยบอยู่นะคะออกขมๆนิดนึงค่ะทุกคนกระเจี๊ยบนะคะมันออกขมนิดนึงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองรสชาติต่อไปค่ะเรามาลองเป็นตัวนี้กันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นฟักทองนะทุกคนเป็นขนมของเด็กๆนะคะเรามาลองชิมกันดูอยากรู้จริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากกินนะคะไอตัวเห็ดหอมอ่ะทุกคนเห็ดหอมอบกรอบนะคะแต่ว่ายังหาไม่ได้นะอันนี้เป็นรสฟักทองค่ะมาลองชิมกันเลยค่ะก็ไม่มีรสชาติเลยว่ะทุกคนไม่ได้หวานไม่ได้เค็มไม่ได้มีแค่ความกรอบมีรสชาติเท็กเจอร์ความเป็นฟักทองเข้ามานิดนึงนิดนึงในซองก็มีประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะงั้นมาลองรสต่อไปกันเลยค่ะทุกคนเป็นรสกล้วยนะคะในที่สุดก็ได้กินนะคะทุกคนคนเข้าใจฟิลใช่ป่ะแบบเวลาคนอยากกินอ่ะแล้วมันแบบกูอยากกินอ่ะไม่รู้หรอกว่าจะอร่อยไม่อร่อยแต่ว่าอยากกินนะคะอันนี้เป็นรสกล้วยค่ะรสกล้วยนะคะเขาก็จะเป็นกล้วยแผ่นสีขาวๆแบบนี้ค่ะมาลองชิมกันเลยค่ะแต่อันนี้เขาดีตรงที่ว่าเขาเบาแล้วก็แบบไม่แข็งนะคะเป็นแบบว่าเป็นผักอบกรอบที่แบบโป๊ะนะคะทุกคนเพราะว่านี้แอบแข็งนิดนึงนะกล้วยหอมอร่อยนะทุกคนรสกล้วยหอมอร่อยอะรสชาตินะคะเขายังคงความเป็นกล้วยอะทุกคนคงความเป็นกล้วยนะคะมีรสหวานแล้วก็ฝาดนิดๆนะเนื้อเ
ากที่บอกว่าแข็งนะจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะแบบเราจัดฟันอยู่ด้วยนะคะมันไม่แข็งนะคะทุกคนเนี่ยมันไม่แข็งมากแล้วก็ไม่ได้กรอบฟันแตกนะคะมันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบใช่ได้ทุกคนอันนี้อร่อยรสกล้วยหอมนะคะอร่อยลองว่าต่อไปนะคะเป็นรสบีทรูทนะคะเห็นเขาบอกว่าบีทรูทเนี่ยทั้งสีเขียวแล้วก็สีม่วงแบบนี้คืออร่อยนะคะทุกคนเรามาลองชิมกันดูว่าบีทรูทเนี่ยเขาจะอร่อยไหมนะในนี้นะคะก็จะมีบีทรูทมาแบบนี้ลักษณะเหมือนมันม่วงเลยทุกคนนี่นะคะเรายังไม่เคยกินบีทรูทมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสดหรือแบบแผ่นหรือแบบไหนนะคะเราไม่เคยกินบีทรูทมาก่อนเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมพร้อมกันค่ะทุกคนแผ่นบางมีความกรอบนะคะเท็กเจอร์ของเขาจะเป็นคล้ายๆมันม่วงเลยค่ะจะเป็นแผ่นแบบนี้นะมันตอบยากว่ารสชาติเหมือนอะไรเพราะว่าไม่เคยกินบีทรูทมาก่อนแต่อันนี้เขาไม่ได้มีความเค็มแล้วก็ไม่ได้หวานแบบว่าอาจจะเป็นรสชาติของผักจริงๆนะคะทุกคนอร่อยเหมือนกินมันฝรั่งทอดอ่ะนะต่อไปค่ะรสสุดท้ายค่ะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะเรามาแกะชิมกันเลยค่ะสตรอเบอรี่นะคะโอ้โหขุ่นคุ้งมาแต่ไกลเลยค่ะทุกคนนี่เป็นสตรอเบอรี่นะคะเป็นสตรอเบอรี่อบกรอบนะลองชิมกันเลยค่ะสตรอเบอรี่หอมกินสตรอเบอรี่มากคนรู้เป็นสตรอเบอรี่แผ่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันเลยค่ะเทคเจอร์คล้ายๆกับกล้วยหอมค่ะเพราะว่าเขาเป็นผลไม้จะไม่ได้บางมากค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวแล้วก็หวานค่ะแบบเปรี้ยวหวานนิดนะเป็นรสของสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ก็อร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันดีกว่าค่ะว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยผักกรอบทั้ง5สีเนี่ยรสชาตินะคะเราให้กี่คะแนนในเต็ม10นะคะทุกคนแล้วก็เจี๊ยบนะคะเราให้ประมาณให้แค่7คะแนนค่ะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกรอบมากกรอบมากๆเลยนะคะกรอบมากกรอบสุดๆอ่ะจนแบบแล้วก็แอบมีรสขมนิดนึงนะคะต่อมาค่ะเป็นรสฟักทองค่ะฟักทองเราให้8นะคะเพราะว่ารสชาติของฟักทองเนี่ยมันเหมือนแบบไม่ค่อยมีฟักทองเหลืออยู่นะคะทุกคนไม่ได้กรอบมากแล้วก็แบบมีรสชาติฟักทองนิดนึงนิดเดียวเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นฟักทองนิดหน่อยนะคะเราให้อันนี้8คะแนนค่ะทุกคนสำหรับบีทรูทนะคะบีทรูทอันนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้รสชาติอะไรอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันแผ่นบางมากๆด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยกินบีทรูทมาก่อนในชีวิตนะคะเราให้บีทรูทแค่7คะแนนค่ะทุกคนเรารู้สึกว่าไม่ค่อยสุดนะมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ต่อมาค่ะที่รสกล้วยหอมค่ะทุกคนรสกล้วยหอมนะคะบอกเลยว่าต้องให้เขานะยังคงเหลือรสชาติกล้วยหอมมีความหอมของกลิ่นกล้วยหอมแล้วก็เทคเจอร์เขาเนี่ยมันจะเป็นแบบนุ่มๆ นะคะใช้ฟันน่ะกัดอย่างนี้นะคะด้วยความที่เราเป็นคนจัดฟันเนาะเราจะเคี้ยวอะไรลำบากนิดนึงถ้าคนฟันธรรมดาก็คือเคี้ยวได้สบายรสชาติยังหอมกล้วยอยู่เลยค่ะรสชาติก็คืออร่อยเลยอันนี้ก็คือให้รสกล้วยหอมนะคะเราให้ 9.5 คะแนนค่ะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็ยังไม่สุดอยู่ดีอ่ะขอกินอีกทีนึงมันอร่อยแต่มันไม่ได้อร่อยแบบโอ้อร่อยสิบสิบนะคะต่อมาค่ะรสสตรอเบอรี่ค่ะนี่นะคะเรารู้สึกว่ารสสตรอเบอรี่ก็เปรี้ยวหวานนะคะเราให้ 9.9 เลยค่ะทุกคนแต่ว่าอย่างที่บอกอันยังไม่สุดเท่าไหร่ทุกคนมันก็อร่อยนะคะมีความเปรี้ยวหวานเปิดซองมาก็คือหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากสำหรับรสผลไม้นะคะก็คือเขาทำได้ดีมากๆในการที่จะเก็บรักษากลิ่นหรือว่ารสชาตินะคะสตรอเบอรี่เนี่ยจะมีความแบบเปรี้ยวหวานในตัวนะคะก็คืออร่อยเหมาะกับเด็กๆที่ไม่ชอบกินผักนะคะแล้วก็มากินเป็นสแน็คแบบกรอบๆแบบนี้ก็ทำให้กินผักและผลไม้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
สำหรับรสสตรอเบอรี่เราให้ 9.9 คะแนนค่ะทุกคนค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวผลไม้อบกรอบผักและผลไม้อบกรอบทั้ง5รสของเรานะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราค่ะไหนใครเคยกินผักผลไม้อบกรอบแล้วบ้างเจ้าไหนอร่อยแท็กชื่อร้านให้เราใต้เมนต์หน่อยค่ะรู้สึกว่าครั้งนี้กินแล้วยังไม่สุดเท่าไหร่อยากเจอร้านที่อร่อยอร่อยแบบอร่อยจริงๆอ่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะ